เดี๋ยววันนี้เรามาทำเมนูก๋วยเตี๋ยวหลอดกินกันครับบอกเลยว่าไส้แน่นน้ำจิ้มอร่อยมากๆไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาทำไส้ก๋วยเตี๋ยวหลอดกันเลยครับ3เกลือ1ช้อนโต๊ะนะครับผัดให้แตกกลิ่นหอมเลยครับ3เกลือก็มีกระเทียมกรีบพริกไทยเม็ดรากผักชีโขกให้ละเอียดเข้ากันนะครับเห็ดหอมแช่น้ำให้นิ่มนะครับแล้วสับให้ละเอียด7ดอกหมูสับ200กรัมใช้โป๊หวานสับ50กรัมแล้วก็ผัดให้เข้ากันนะครับผัดให้หมูเราสุกตอนนี้จะปรุงเครื่องปรุงลงไปนะครับหมูสุกดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราปรุงรสชาติเลยครับซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะน้ำตาลมะพร้าว2ช้อนโต๊ะซอสหอยนางรม2ช้อนโต๊ะและตามด้วยเต้าหู้หั่นเต๋า1ก้อนแล้วก็ให้เราผัดให้เข้ากันนะครับผัดให้เต้าหู้เราสุกเลยครับเต้าหู้เราก็สุกนะครับตามด้วยแครอทหั่นเต๋า50กรัมถั่วงอก200กรัมกุ้งแห้ง30กรัมต้นหอมซอย5ต้นแล้วก็ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับผัดให้ถั่วงอกของเราสุกสลดเสร็จแล้วให้เราพักไส้ไว้ก่อนแล้วไปทำขั้นตอนการทำน้ำจิ้มก๋วยเตี๋ยวหลอดกันเลยครับน้ำตาลทราย120กรัมเกลือป่นครึ่งช้อนโต๊ะน้ำส้มสายชู100 ml น้ำเปล่า50 ml ซีอิ๊วดำหวาน3ช้อนโต๊ะแล้วก็ให้เราเปิดเตาแก๊สนะครับให้ใช้ไฟกลางค่อนอ่อนในการเคี่ยวนะครับเคี่ยวน้ำจิ้มของเราให้เดือดและมีความเข้มข้นเลยนะครับน้ำจิ้มของเราเคี่ยวจนเดือดและมีความเข้มข้นแล้วนะครับให้เราปิดแก๊สพักน้ำจิ้มของเราให้เย็นนะครับแล้วไปห่อก๋วยเตี๋ยวหลอดกันเลยครับให้เราปูแผ่นก๋วยเตี๋ยวลงไปบนเขียงเลยครับแผ่นก๋วยเตี๋ยวจะใหญ่ประมาณกระดาษ A4 นะครับแล้วตักไส้ที่เราพักไว้นะครับ3ช้อนโต๊ะลงไปเลยครับให้เราพับท้ายขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็พับด้านข้าง2ข้างนะครับแล้วก็ม้วนให้แน่นเลยครับเสร็จแล้วเราไปทำชิ้นต่อไปกันเลยครับห่อก๋วยเตี๋ยวหลอดของเราเสร็จแล้วนะครับเราจะนำก๋วยเตี๋ยวหลอดของเราไปนึ่ง10นาทีนะครับเราก็ห่อได้หลายชิ้นเลยนะครับพอนึ่งครบ10นาทีนะครับก็ปิดแก๊สจัดเสิร์ฟได้เลยนะครับเพื่อนเสร็จแล้วนะครับก๋วยเตี๋ยวหลอดพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ดบอกเลยว่าไส้แน่นๆน้ำจิ้มรสเด็ดอร่อยมากๆรับรองว่าอร่อยถูกปากเพื่อนๆแน่นอนเมนูนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้